สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลนะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทำสแตมป์จะอยู่ใต้ description box นะคะเริ่มกันที่คนโสดสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นยังไงคะ2ไม้เท้านะคะ6เหรียญ8เหรียญค่ะ8ไม้เท้าแล้วก็โลเวอร์สนะดูเหมือนตัวคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเรียนนะคะการงานเด่นมากๆหรือชีวิตส่วนตัวที่แบบคุณมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าเรื่องราวของความรักอะค่ะนะคะส่วนความรักถามว่าจะมีเข้ามาบ้างไหมนะคะอาจจะมีใครบางคนที่คุณยังคิดถึงอยู่นะเป็นคนไกลนะคะเป็นคนทางไกลนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆผ่านตัวกลางผ่านโลกออนไลน์เพื่อนของเพื่อน mutual friend ต่างๆนะคะที่มองว่าก็ไม่ได้แย่นะจริงๆคนใหม่นะคะอาจจะทำให้คุณแบบหัวใจกระชุ่มกระชวยหรือชุ่มฉ่ำขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่คุณก็ไม่ได้จะโฟกัสอะไรขนาดนั้นแต่คุณคือฉันก็มีเป้าหมายของฉันนะคนที่เข้ามาก็โอเคทำให้ใจมันชื้นดีนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว้าวซ่าแบบคุณจะต้องแบบละทิ้งทุกอย่างเพื่อความรักอะไรแบบนั้นนะคะโอเคทีนี้คนไหนดีอ่ะคนในใจนะคนในใจคุณที่แบบคุณยังคิดถึงเนี่ยนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้าง King of Pentacles นะคะ Wheel of Fortune 4ถ้วย7ไม้เท้าแล้วก็ Knight of Pentacles นะคะชาวธาตุดินค่อนข้างโดดเด่นนะคะมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์สถานการณ์ความรักของเขานะคะมันเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากที่เคยสนใจก็กลับกลายเป็นว่ามันมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเกิดขึ้นพยายามเข้าหาแต่ดูเหมือนคนของเขาอ่ะวิ่งหนีนะคะหรือในทางกลับกันอาจจะเป็นคนของเขาพยายามเข้าหาแต่เขากลับวิ่งหนีนะคะหรือเบื่อหน่ายหรือการแบบไม่อยากคุยหมดแพชชั่นนะคะมีกำแพงมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้หรือโกหกหรือพูดไม่จริงนะคะเกี่ยวกับตัวเลือกหนึ่งนะคะหรือมีตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงเข้ามาในความสัมพันธ์นั่นเองขยายค่ะสถานการณ์ความรักของคุณกับเขานะคะเอ๊ะแต่ละเอาฝั่งคุณก่อนนะสถานการณ์ความรักในฝั่งคุณนะคะกับดาร์กพิธีกรรม introvert นะคะแล้วก็ฝันดีฉันรู้สึกว่าอย่างที่บอกค่ะว่าฉันไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นนะคะฉันอยากที่จะโฟกัสที่ตัวเองอะไรที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขบางทีที่คุณคิดถึงคนเก่าๆหรือใครบางคนที่อยู่ในใจอะค่ะคนไกลคนนั้นอะคุณแอบรู้สึกด้วยซ้ำว่านี่เป็นกับดักชีวิตหรือเปล่าฉันกำลังจะ move on ฉันกำลังจะมีชีวิตที่แฮปปี้สดใสมีความสุขไอสิ่งที่ทำให้คิดถึงเขาเนี่ยมันเป็นกับดักชีวิตไหมมันจะดึงให้ฉันแบบฉุดกระชากอะไรใดๆหรือเปล่าพยายามที่จะอิกนอพยายามที่จะไม่สนใจนะคะส่วนฝั่งของเขาล่ะคะเป็นยังไงเมริดนะคะการทำบุญจินตนาการครอบครัวค่ะแล้วก็ริเริ่มนะคะเหมือนอีกคนนึงอ่ะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขานะคะแต่เขาอ่ะอยู่ในจุดที่เขาคิดว่าเขาเพิ่งเริ่มเองนะคะอีกคนนึงค่อนข้างจะจินตนาการไปไกลโหเลยนะคะหรือในทางกลับกันอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะไพ่มันกว้างมากๆนะแต่ก็นั่นแหละมันเริ่มมีความเอ๊ะในความสัมพันธ์อีกหนึ่งในฝั่งเขานะคะต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูว่าคนนี้ที่คุณยังมีคิดถึงอยู่บ้างคนไกลเนี่ยเขาคิดน่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในช่วงวันที่1ถึง16เนี่ยเอซอฟคัพ2ดาบเมจิเชียน9ดาบไฮพรินเทสเวลาที่เขาเครียดนะเวลาที่เขาเครียดหรือเจอปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเรื่องอะไรอ่ะในช่วงนั้นมันจะทำให้เขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะนึกถึงคุณโดยอัตโนมัติเลยอ่ะเหมือนเวลาที่เขามีปัญหาเขาจะรู้สึกว่าตอนที่อยู่ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนรักกันแล้วก็แล้วแต่ระหว่างคุณกับเขานะคะในตอนนั้นเขารู้สึกว่าคุณแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆคุณให้กำลังใจคุณอยู่เคียงข้างโน่นนั่นนี่นะคะมีคิดถึงบ้างนะคะในช่วงที่มีปัญหานะฝั่งคุณอีล่ารู้สึกอย่างไรกับเขานะคะปาดดาบคุณรู้สึกว่าคุณรำคาญตัวเองมากเลยเวลาที่ต้องคิดถึงคนคนนี้นะคะคุณพยายามที่จะประคับประคองใจตัวเองพยายามที่จะหันกลับมารักตัวเองและพยายามที่จะเชิดใส่ความรู้สึก
หรือพยายามปฏิเสธทุกความรู้สึกที่มีต่อคนคนนี้นะคะไปต่อค่ะบทสรุปค่ะบทสรุปคนโสดเพจซับสอดนะคะทีมออฟสอดฉันเลิศๆฉันเฉิดๆถึงแม้ว่าจะมีพันธนาการบางอย่างล้มเหลวแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้กับสิ่งเหล่านั้นฉันจะเป็นผู้กำหนดชีวิตฉันว่าฉันจะมีชีวิตที่มีความสุขหรือไม่นะคะเฉยๆชิวๆอาจจะมีคนใหม่เข้ามานะคะเป็นคนที่ก็โอเคแต่คุณก็ไม่ได้แบบหุยฉันต้องเปิดใจฉันต้องหาใหม่มาทดแทนอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะคะต่อไปค่ะSafe for you to love เนี่ยคิดบวกในเรื่องราวของความรักแล้วก็การหันกลับมารักตัวเองนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะหันกลับมารักตัวเองกลับมาเติมเต็มความสุขให้ตัวเองนะคะจุดนี้คือจุดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนและเป็นจุดที่ปลอดภัยสำหรับคุณนั่นเองเนาะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สับกันหน้ารองคุณแล้วก็คนคุยสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะ Wheel of Fortune 3ถ้วยค่ะ Straight นะคะ7เหรียญแล้วก็ Page of Cup นะคะในช่วงนี้นะค่อนข้างล้นล่าหลั่นล้าเลยนะคะในฝั่งของคุณเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะอยู่ในช่วงของการทำความรู้จักศึกษาดูใจดูกันไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนมีตัวเลือกที่มากกว่า1คนนะคะมากกว่า1คนรับมืออยู่กับการที่ตัวคุณอาจจะเหมือนแบบเอ๊ะข่มอีกคนนิดนึงหรือในทางกลับกันคือคุณอาจจะถูกใครก็ได้คนดึงในตัวเลือกเนี่ยค่อนข้างข่มหรือพยายามที่จะจุกจิกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะฝั่งของเขานะคะของคนที่เด่นที่สุดละกันนะคะในที่นี้มีตัวเลือกนะฝั่งของเขานะคะเอโลแฟนค่ะ3ไม้เท้า6ไม้เท้าเขาหันหลังให้กับตัวเลือกทุกคนเลยนะแล้วเขาโฟกัสแค่คุณคนเดียวโอเคชัดแหละว่าเขาอยากที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณเนี่ยค่ะเขาอยากที่จะเป็นแบบครอบครองอ่ะพยายามที่จะเอาชนะใจคุณเนี่ยค่ะแต่ทำไปทำมาเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยากจังเขาเดาทางคุณไม่ถูกคุณมาไหมไหนบางทีคุณรู้สึกแบบนี้คิดอีกอย่างนึงปฏิบัติอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเดาเกมคุณไม่ออกเขาเดาความรู้สึกคุณไม่ถูกเลยว่าคุณแบบยังไงกับเขารู้สึกยังไงกันแน่งงไปหมดแล้วนะคะโอเคขยายประธานพรของขวัญมือที่3หรือพูดง่ายๆว่ามีในเรื่องของตัวเลือกนะคะแต่ในทุกตัวเลือกที่มีในช่วงนี้ฝั่งของคุณค่อนข้างจะแฮปปี้เพราะได้รับการเติมเต็มนะคะมีแบบคนคุยแบบอุ๊ยไม่ว่างเลยนะคะไม่ว่างบีซี่นะคะเป็นคนบีซี่ไม่ใช่ยุ่งเรื่องงานนะคะแต่แบบบีซี่แบบได้รับความรักนะคะการดูแลอย่างดีนะคะคนนั้นก็แคร์คนนี้ก็แคร์ฝั่งเขาค่ะฟันดี้ความเครียดรักยืนยาวแล้วก็หน้ากากเขารู้สึกว่าเขาจะแสดงอาการงี่เง่างองแงก็ไม่ได้เขาไม่พอใจเขาเครียดอะไรเขาก็ต้องปั้นหน้ายิ้มทุกอย่างฉันแบบโอเคฉันไม่เป็นไรโน่นนั่นนี่เพราะเขาอยากให้ความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยไปแบบยั่งยืนยืนยาวหรือพัฒนาได้นั่นเองนะคะฉะนั้นเขาจะทำในสิ่งที่คุณจะแฮปปี้ทำในสิ่งที่จะได้ใจคุณให้มากที่สุดนั่นเองไปต่อนะคะที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ King of Swords 8ดาบสิ่งที่คุณเป็นน่ะมันทำให้เขาสับสนค่ะมันทำให้เขาสับสนว่าคุณชอบเขาหรือคุณไม่ได้ชอบเขาแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนแรงดึงดูดเหมือนกันนะคะที่ทำให้เขาโฟกัสที่คุณค่อนข้างเยอะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณกับเขาเนาะแต่ในที่เนี้ยฝั่งของเขาอ่ะเขารู้สึกว่าเขาพยายามให้เกียรติคุณนะพยายามจะให้เกียรติพยายามยกย่องให้คุณเป็น The Empress ของเขาอะเป็น Number 1แล้วก็เป็น Number เดียวนะคะบางทีเขาก็รู้สึกว่าอยากได้การ Take Care จากคุณบ้างแต่ว่ามากกว่านี้หน่อยให้เหมือนที่เขาอะ Take Care คุณหรือให้เหมือนที่เขาแบบว่ารู้สึกกับคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะฟังคุณล่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะคะ Magician Justice ค่ะ2ดาบเอาจริงๆไหมคนเนี้ยถามว่าคุณรู้สึกดีไหมคุณรู้สึกดีคุณชอบเขานะเขาคุณรู้สึกว่าคนนี้ถ้าตัดในเรื่องของความแบบพยายามมากๆในความสัมพันธ์ในเรื่องของการแบบ
จะได้ใจคุณหรือพยายามแบบที่จะได้คุณเป็นเจ้าของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าตัดเรื่องนั้นไปได้คือทุกอย่างค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์แต่หลายๆอย่างอะโอเคด้วยตัวเลือกด้วยอะไรด้วยเราก็กลัวว่าแบบหนึ่งโอกาสของเราบอกกับว่าเฮ้ยเราก็ยังรู้สึกเอนจอยกับชีวิตตัวเลือกอื่นก็ยังแบบก็ยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วต้องเลือกสักคนหนึ่งอะก็มีโอกาสว่าอาจจะเลือกคนนี้นะคะอาจจะเลือกคนนี้เนาะโอเคบทสรุปนะคะ6เหรียญนะคะสับรางไปมานะคะยังเนียนอยู่ยังไม่โป๊ะนะคะแต่มีคนจับจ้องนะคะสัดซองอยู่หรือว่าแบบจับตาดูสืบสองเรื่องของคุณนะคะมีเกณฑ์ว่าในปลายสัปดาห์ไม่ใช่ปลายสัปดาห์ปลายไตรมาสนะคะ14 15 16อาจจะมีตัวเลือก1ที่จะ move ออกไปถามว่าเป็นคนที่เปิดไพ่ไปเมื่อกี้ไหมมองว่าไม่ใช่เป็นตัวเลือกอื่นที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะคะไม่ได้สำคัญเท่าคนนี้ถ้าไพ่ขึ้นคนที่มีอิทธิพลก็คือน่าจะแบบก็พอตัวอยู่ในความรู้สึกคุณนะคะถ้านิ่งมูเห็นไหมค่อนข้างได้รับการเติมเต็มอย่างดีคนที่แบบยังไม่ได้ใช่มากหลุดออกไปคุณก็โอเคชิลๆสบายๆนะคะเก๋ๆอยู่แล้วนะคะหนึ่งในนี้นะคะมีคู่ทางจิตวิญญาณของคุณอยู่และอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเปิดไพ่ไปเมื่อกี้ก็ได้นั่นเองนะคะบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นแหละนะคะถ้าคุณมีตัวเลือกที่มากกว่า2คนนะคะแล้วไพ่ไม่สลับก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักค่ะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณ King of Wands นะคะ Queen of Pentacles ค่ะเจ็บถ้วยช่วงนี้อีโมชั่นเยอะจังนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะมีคนนอกหรือปัจจัยภายนอกเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักนะบุคคลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำนะคะมังกรพฤษภหรือกันนะคะเมษสิงห์หรือธนูมีนกรกฎหรือพิจิกที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์อาจจะมีการพบปะที่บ้านนะคะครอบครัวของคุณหรือเขาหรือเพื่อนฝูงนะคะก็มีความเกรงๆนิดหนึ่งนะคะมีเรื่องให้คิดเยอะหรือมีเรื่องที่ต้องจัดการหรือแบ่งเวลาหรือแบ่งนั่นนู่นนี่นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ฝั่งคุณก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าอาจจะต้องแบบเตรียมตัวเกี่ยวกับแบบพบเจอคนเยอะๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะฝั่งของเขาล่ะคะสามไม้เท้าสเตรนนะคะเจ็ดเหรียญตัดดาบแล้วก็เอสอฟคัพนะคะโอเคฝั่งเขาว่ามีในเรื่องของบุคคลที่3จะเข้ามานะหรือบุคคลที่จะเข้ามาชอบมาจีบเขาแต่เขาไม่ได้สนใจนะคะเขาเลือกที่จะหันหลังเขาเลือกจะโฟกัสแค่ปัจจุบันกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะคะเขาอยากที่จะเติบโตในความสัมพันธ์อะแต่บางทีการแบบความเยอะนะคะบางทีเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะจุดนี้จะทำให้เขาอึดอัดนิดนึงนะคะเขารู้ว่าคุณหวังดีเขารู้ว่าคุณมีเจตนาที่ดีเป็นห่วงโน่นนั่นนี่แต่บางทีมันอาจจะเยอะเกินไปสำหรับเขานะขยายหน่อยค่ะฝั่งคุณนะคะหยุดส้มหยุดกับดักความสำเร็จ loneliness นะคะฝั่งของเขาล่ะผลผลิตอสังหาริมทรัพย์เอาจริงๆนะเขามองไปหนึ่งเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะมีความมั่นคงมีบ้านมีรถหรือมีการแต่งงานหรือมีการมั่นหมายอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยเราแบบมั่นคงทางการงานทางชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ทางของความสัมพันธ์ด้วยเขารอที่จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ทุ่มเทไปในความสัมพันธ์ต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะมองถึงการมีบุตรมีลูกก็ได้นะคะฝั่งของคุณรู้สึกว่าโอเคมันมาถึงจุดที่ฉันแบบแฮปปี้ขึ้นในความสัมพันธ์แล้วแต่บางทีก็กลัวว่าปัจจัยข้างนอกบางอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลเอ่ยนะคะบุคคลก็เป็นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณเพื่อนเขาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนในนั้นนะคะที่คุณกลัวว่าจะแบบทำให้ไม่รับรื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอบคิดเยอะนิดนึงโอเคทีนี้มาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณบ้างนะMagician การพยายามทำทุกอย่างนะคะเพ
พื่อให้ความสัมพันธ์ไปถึงจุดที่มั่นคงไปถึงจุดที่ดีและต้องดีที่สุดบางทีเขาแอบกดดันตัวเองนะคะกดดันตัวเองกดดันคุณไปบ้างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือการถูกกดดันจากคุณอีกทีนึงโดยเรื่องของการจำเจ้ำใช้บางอย่างหรือความเยอะบางอย่างตรงนั้นเขาสึกว่าเหมือนเขาเป็นคนย้ำคิดย้ำทำนิดนึงอะที่แบบอยากทำให้ดีอยากทำให้ดีที่สุดอยากแบบ perfectionist อะไรเงี้ยแต่บางทีรู้สึกว่าเขาอะรู้ว่าต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรอะไรเงี้ยแต่บางทีแบบการมาจำจี้จำใช้เยอะเกินไปก็แบบเครียดนิดนึงฝั่งของเขาล่ะคะไอ้ฝั่งของคุณล่ะอันฝั่งเขาแล้วฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะคะห้าไม่เท้าเดอะมูนก้าวด่าแล้วก้าวไม่เท้านะคะ sorry แล้วก็สี่ไม่เท้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวเยอะหรือเรื่องรอบความสัมพันธ์นะคะภายนอกนะอยากจะมีผลต่อความสัมพันธ์ภายในอะค่ะมีความกังวลเยอะกลัวคนนั้นจะไม่ชอบคุณไหมกลัวคนนี้จะไม่ชอบคุณหรือเปล่าหรือเขาจะแบบฟังคนอื่นมากกว่าฟังคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความสัมพันธ์และครอบครัวบางทีเราอาจจะคิดเยอะไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะอาจจะลองต้องแบบปล่อยวางให้มากขึ้นนะคะปล่อยวางให้มากขึ้นแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างมันก็จะราบรื่นได้ดีขึ้น Empress เขามองว่าความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นการเต็มที่ดีนะแต่ค่าอะไรที่มันเยอะเกินหรือน้อยเกินมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะคะแต่เนี่ยพยายามที่จะประคับประคองอยู่ในจุดที่ปกตินะคะส่วนความคิดความเครียดอะไรเงี้ยเราอาจจะเครียดก็เก็บมาคิดเยอะไปบางทีเราต้องปล่อยวางนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะคะให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้ง healing family issue เนี่ยเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือบุคคลที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์นะคะญาติพี่น้องต่างๆหรือเพื่อนที่ดูจะแบบเพื่อนเขาที่สนิทเพื่อนคุณที่สนิทอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีแบบปล่อยวางตรงนี้นะคะอย่าไปต้องไปคิดเยอะคนคบกันมันคือคน2คนที่แบบเชื่อใจกันมากที่สุดเนาะโอเคค่ะคลิปของตุลก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ